สวัสดีครับผมให้พี่น้องครับนี่คือบังหอยครับที่ผมเคยลงคลิปไปหาเก็บบังหอยนะครับเก็บมานะครับผมก็มาคังไว้นะครับเอาไว้ประกอบอาหารคือย่ำนะครับย่ำบังหอยหรือว่าก้อยบังหอยครับครับคังไว้เป็นตัวมึงไงครับนะครับลายอีหลีครับไปเอากลางคืนครับการหอยเดี๋ยวจะมาย่ำต้มดีๆก็เอาตามันออกครับทำความสะอาดขันให้น้ำเนื้อเหนียวมันออกเพราะว่าบักหอยเสรีมันเข้าเนาะมันต้องเย็บจับเกลียครับจังแสบยายไม่กินข้าวบักหอยนะข้าวคือกันกับปลานะครับพวกปลาช่อนปลาช่อนปลาดุกปลาเหมือนกับข้าวคือกันนะครับปลากับปลาได้ครับได้ซีหาตัวนึงพี่น้องเลยว่าจะลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเลยว่ามันตัวหน่อยพวกครับมันบ่ถือถ้าหล่อไม้เนาะพี่น้องเนาะหล่อไม้ในตัวใหญ่จะลงให้พี่น้องเบิ่งคลิปนี้เบิ่งบักหอยเสรีเท่ากันครับนี่ครับต้มให้มันคายอันนี้ครับอันครั้งใส่น้ำไว้เอาไว้มันคายขี้ดินออกก่อนครับโยมจังจะมาประกอบอาหารนะครับหรือว่าอีกแบบนึงก็จิ้มเอาเต้าหัวมันก็ได้ครับเท่ากับมาต้มนะครับมันสุกเราต้องต้มบนหน่วยก็ได้ครับต้มบนหน่วยจิ้มเอาเต้าหัวมันตามปกติผมไม่ได้เอาช้อนไปนั่งครับเอาช้อนไปนั่งหัวแก้วเต็มหัวมากครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ลงคลิปวิดีโอไว้นี่ครับย่างมักซอสกระแซบพี่น้องเลยกินมาถึงหัวมันหมักนี่ดีมาย่างแต่ว่ามันอยากเหนียวจังหน่อยครับหอยเสรีไปฟันบดีก็กินบ่ได้แล้วครับมานี่มันอ้วนครับไอ้ตัวหัวนี่ไงกินยาครับหอยซีรีนี่กินหลายอย่างครับเด้อหอยซีรีนี่กินหอดปลาเน่ากินเบิดล่ะครับกินทุกอย่างที่มันขวางหน้าบ่กินแต่หมึกหินน่ะพี่น้องเอ้ยมันกัดบ่ได้ปลาเน่างูเน่านี่ลําหันในน้ํานี่กินเบิดล่ะครับแล้วคนเขาบ่กินดิบๆเด้อพี่น้องเอ้ยก้อยหอยเชอรี่ดิบๆพวกผมบ่กินหรอกครับว่าพยาธิมันหลายครับขี้กระตือมันหลายครับเด้อนี่ตอนน้ำหอยขันหอยปังหอยหน้าเฮานี่ก็พ่อกินครับแต่หอยเสรีบ่ได้กินดิบครับ